ี่พีเดียคัสคือตอนนี้เนี่ย11ปีผ่านมาแล้วชื่อของเสือแดงก็ยังไม่ถูกกลืมเพราะว่าเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียใจในหมู่คนเสือแดงจำนวนมากแต่สิ่งสำคัญก็คือวันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็มาศึกษาประวัติเสือแดงมากขึ้นพี่เดียได้รับเมสเซจจากคนรุ่นใหม่ต่อเสือแดงอย่างไรบ้างคะเยอะมากเยอะมากคือเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันแบ่งเป็นสองส่วนนะไอ้ส่วนแรกก็คือพวกที่พ่อแม่เนี่ยต่อสู้มาคนเสื้อแดงที่เหมือนแบบเป็นอาจจะมีแนวคิดเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดในแนวที่ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยนับถือเสือแดงมากรักเสือแดงมากเพราะว่าเป็นแบบทหารที่ออกมาต่อสู้เป็นทหารคนเดียวในกองทัพที่ออกมาต่อสู้แล้วก็ยอมขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะออกมายืนอยู่กับประชาชนนะอันนี้ก็คือแล้วเขาก็แบบว่าเขาเข้าใจแล้วพอเขาไปศึกษาดูแบบให้กำลังใจกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เหมือนประมาณว่าอย่างที่พี่บอกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนักการเมืองมันมีผลกับชีวิตเขาอะถ้าทำให้เขาต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยไอการเมืองที่มันมีผลกับชีวิตแล้วเมื่อ11ปีที่แล้วล่ะไอการเมืองที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอ๋อเสียได้ออกมายืนอยู่อย่างนี้นี่เองหรือว่าตอนแรกคือเขาจะคิดว่าเฮ้ยแบบเหมือนโดนว่าแบบเป็นทหารนอกแถวเป็นทหารนอกรีดแล้วก็ถูกวาทกรรม discredit จากฝั่งตรงข้ามว่าเฮ้ยเป็นพวกแบบชายชุดดำเป็นพวกแบบชอบใช้กำลังชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำแบบเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุรุนแรงต่างๆเหมือนคุณพ่อถูกใส่ร้ายแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารับเอาข้อมูลแบบนี้ไปเขาก็จะเหมือนแบบอีเสียแดงเมื่อก่อนแล้วอีเสียแดงไม่เอาแต่เนี้ยแต่พอ11ปีผ่านไปข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่เขาตั้งคำถามกันมันได้หลายคำตอบมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอการเมืองณตอนนั้นอ่ะมันเรียบมันเลวแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยแล้วทำไมเสียแดงถึงจะต้องออกมาช่วยตรงนี้ไม่ถามว่าช่วยเพราะว่ามันก็คือความสมัครใจของคุณพ่อที่จะมาอยู่เคียงข้างกับประชาชนนะด้วยอ๋อเฮ้ยแต่เฮ้ยปรากฏว่าเป็นทหารคนเดียวว่ะที่ออกมาตอนนี้ต้องดูทหารตอนนี้ดิแต่ละคนทำอะไรบ้างนึกออกไหมคือเคยลบเป่าหรือว่าแบบแต่ละวันคือแบบแจกของร้องเพลงตีกอล์ฟอย่างเดียวหรืออะไรแบบนี้ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยเข้าใจแล้วว่ามันหาทหารแบบนี้ไม่ได้จริงแล้วมันก็พี่ไม่ได้เข้าข้ามพ่อตัวเองเลยแต่ว่ารู้สึกพี่รู้สึกว่าเฮ้ย11ปีที่ผ่านมามันไม่มีทหารคนไหนที่เป็นเหมือนคุณพ่อประชาชนก็จะตายแล้วโดนเผด็จการกินหัวซะขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีทหารคนไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้กับประชาชนได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือจะปล่อยให้ประชาชนอยู่กันแบบถูกเอารัดเอาเปรียบแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ